ครับผมมาสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับผมกับช่วงคอมเมอร์ทีวีอัปเดตเองซึ่งช่วงนี้เราจะมีข่าวอัปเดตของวงการอีสปอร์ตนะครับทั่วโลกทั้งไทยทั้งเทศมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรามีข่าวเป็นการแข่งโดต้าดีกว่าซึ่งรายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่ของฝั่งอเมริกาเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวรายการนี้ชื่อรายการว่า Killing Spree นั่นเองครับผมโดยเป็นการเชิญ4ทีมใหญ่ของอเมริกาซึ่งได้แก่ทีม Evil Genius ทีม Dignitas Athletic EU Athletic NA แล้วก็ทีม Liquid นั่นเองครับผมโดย4ทีมนี้จะเอามาเจอกันแบ่งกันเจอกันทั้งหมดแล้วจากนั้นเอาแต้มสูงสุดใครได้แต้มสูงสุดคนนั้นได้รับรางวัลเป็นฉายานะครับผมซึ่งเป็นรายการนี้ซึ่งเป็นรายการเอาฮามากกว่านะครับผมเป็นและฉายาที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นฉายาเขาตั้งกันเองว่า King of Dota 2 in America นั่นเองครับผมโดยรายการนี้นะครับจะแข่งขึ้นจะจัดขึ้นในวันที่11มกราคมนี้นะครับถ่ายทอดสดในTwitch TV ของ Neo Dota นะครับผมใครที่อยากติดตามรายละเอียดอะไรสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ esport.comgamer.com นะครับผมโดยเวลาการแข่งขันเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับผมเป็นแซมเปิลซึ่งทาง Official ได้ออกเปิดเผยกำหนดการออกมาแล้วนะครับผมตอน 5:00 ของบ้านเราเนี่ยคือมันจะเข้าสู่วันเสาร์ของบ้านเราแล้วนะครับดิกนี่ท้าจะเจอกับทีม Liquid ตอน 5:00 และ 8:00 โมงเช้า Evil Genius เนี่ยเจอกับ Athletic NA นะครับถ้าใครวันศุกร์วันเสาร์เป็นคนนอนเช้าแวมไพร์ออกล่าเหยื่อกลางคืนอะไรอย่างงี้กลับมาอยากดูสด Dota แนะนำมาครับผมแล้วเจอกันนะครับและช่วงนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าจ้า